สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนบอลวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังความคิดเห็นของชาวโลกไม่สิมันยิ่งใหญ่เกินไปเอาเป็นว่าความคิดเห็นจากชาวต่างชาติก็แล้วกันนะครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติโซโลมอนไป9-4นะครับการชนะเกมนี้นะครับส่งผลให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลก2021สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแฟนบอลต่างชาติจะว่ายังไงกับฟอร์มของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในแมตช์นี้วันนี้จะพาทุกท่านไปชมพร้อมกันครับความคิดเห็นที่1 นะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับทีมเวียดนามไทยและหมู่เกาะโซโลมอนพวกเขาเป็นตัวแทนของเอเชียและโอเซเนียได้เป็นอย่างดีฉันมาจากบราซิลชาวบราซิลก็มานะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้เล่นโซโลมอนกลับเกราะอย่างมีความสุขด้วยของขวัญ4ประตูจากประเทศไทยเกมนี้โซโลมอนยิงได้4ลูกนะครับเป็นแมตช์เดียวนะครับที่ยิงได้ก็เจอกับไทยนะครับยิงได้4ลูกก็เป็นของขวัญปลอบใจกลับบ้านไปนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่าเกมที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความนับถือต่อทั้ง2ประเทศจากอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็มานะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยคุณทำได้ดีฉันเคารพหมู่เกาะโซโลมอนจากโปรตุเกสนะครับเพราะว่าเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับขอแสดงความนับถืออย่างสูงต่อประเทศไทยและเวียดนามจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็มานะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเคารพประเทศไทยจากโมร็อกโกโชคไม่ดีที่หมู่เกาะโซโลมอนแพ้คอมเมนต์ต่อมาครับด้วยความเคารพอย่างสูงทั้งเวียดนามและประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความภูมิใจจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็มานะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเป็นแมตช์ที่ดีไทยแลนด์ยินดีด้วยจากสเปนนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยความเคารพอย่างสูงจากอินโดนีเซียในฐานะตัวแทนอาเซียนเราภูมิใจในตัวคุณคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวไทยแลนด์เล่นดีขึ้นเรื่อยๆทำได้ดีมาจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มานะครับก็เยอะมากนะครับชาวต่างชาติที่มาคอมเมนต์แมตช์ที่ไทยชนะหมู่เกาะโซโลมอนไป 9-4 คือมาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับเยอะจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับหวังว่าไทยแลนด์และเวียดนามจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้นับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับยินดีกับไทยจากเวียดนามลุยเอเชียเป็นชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่คุณชนะจากอิหร่านเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปชาวอิหร่านก็มานะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยเราคือเพื่อนกันจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับจากประเทศอิหร่านนะครับยอดเยี่ยมไทยแลนด์จากอิหร่านคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยมันวิเศษมากจากเวียดนามนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคุณคือความภูมิใจของฟุตซอลอาเซียนฉันมาจากเวียดนามมาจากเวียดนามเหมือนกันนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยจากคาซัคสถานนี่นะครับคาซัคสถานมาแล้วนะครับเพราะว่ามาคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วนะครับนัดหน้าต้องเจอกันแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีกับทีมไทยด้วยเมื่อวานคุณทำได้ดีมากจากเวียดนามเวียดนามก็มาเยอะนะครับคอมเมนต์เยอะนะครับเวียดนามคือให้กำลังใจทีมชาติไทยเยอะมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีกับทีมชาติไทยผลงานโดดเด่นมากจากเวียดนามเหมือนกันครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาครับนับถือประเทศไทยจากเวียดนามคุณทำให้อาเซียนภาคภูมิใจคอมเมนต์ต่อมานะครับสวัสดีประเทศไทยจากคาซัคสถานดินแดนมวยไทยและอันตรายจากกรุงเทพมันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและคอมเมนต์สุดท้ายครับที่แอดเอามาให้ชมกันในวันนี้นะครับก็ได้บอกว่าไทยกับเวียดนามมาแรงมากจากเอเชียนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติเท่านั้นครับจริงๆมีเยอะเยอะกว่านี้มากนะครับจริงๆแต่แอดเอามาให้ชมกันหมดไม่ได้เพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็มาจากหลายๆประเทศนะครับทั้งในยุโรปและก็เอเชียรวมถึงเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราด้วยนะครับก็ออกแนวชื่นชมทีมชาติไทยและก็ให้กำลังใจทีมชาติโซโลมอนซะส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับคาซัคสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่23กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทีมชาติไทยจะสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบไหนในการเจอกับคาซัคสถานก็ถือว่ายังไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็ดีกว่าเจอทีมจากบราซิลสเปนส่วนตัวแอดเองก็อยากให้ทะลุถึงรอบ8ได้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับหรือว่าจะเอาถึงแชมป์ไปเลยก็อย่าลืมเชียร์และให้กำลังใจทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับส่วนคลิปนี้เองแอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ